วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ได้เวลาศิลปินออกโรงเมื่อฝันของผู้ท้าชิงคือการหาเงินเพื่อไปดูแลครอบครัวยกนี้พี่เลี้ยงอย่างกวางก็ต้องทุ่มกำลังทั้งหมดเข้าสู้แล้วล่ะครับเพราะคะแนนตอนนี้ห่างอยู่ถึง 2.1 คะแนนก็ต้องมาดูล่ะครับว่ากวางที่งัดเอาเพลงอารมณ์เศร้าอย่างอ้ายมาส่งทางเพลงนี้จะสามารถพลิกเกมขวาชัยให้ผู้ท้าชิงอย่างโบได้หรือไม่ใครเชียร์คู่นี้อยู่มาเอาใจช่วยไปด้วยกันนะครับวิ่งเป็นไร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 เป
ตื่นเต้นหนูก็ตื่นเต้นตื่นเต้นหนูพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่พยายามเต็มที่แล้วไม่แต่เราไม่เห็นจะรู้สึกเลยว่าตื่นเต้นมาฟังกันหน่อยดีกว่าพี่ลีดครับเป็นยังไงครับสำหรับกวางเมื่อสักครู่โอ้โหเสียงสื่อสารดีมากอะแล้วอย่างหนึ่งเขามีเสน่ห์ผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากๆแล้วเขามีลูกแหบที่มันน่าติดตามคืออยากฟังเรื่อยๆอ่ะฟังเพลินจริงๆร้องเป็นเพลงตัวเองไปเลยครับเนาะลูกเอื้อนลูกคอดีจังเลยถูกใจจ้ะขอบคุณค่ะนี่พี่ทองครับถูกใจไหมครับไม่รู้ผิดหรือถูกนะแต่ผมชอบวรรคที่3มากเลยคืออ้ายสิคิดว่าเป็นฟันให้อ่ะไม่รู้ว่าตัวโน้ตผิดหรือตัวโน้ตถูกก็ไม่รู้แต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นรอยหยักที่ตั้งใจได้อย่างธรรมชาติหรือมันผิดได้อย่างธรรมชาติก็ไม่รู้มันก็กลายเป็นความสวยที่มันเกิดขึ้นจากตรงนั้นไปเขาเป็นคนที่คุมเกมได้อยู่อ่ะได้อารมณ์คุมเกมอยู่ชอบ ชอบอีกแล้ว ตอนนี้คณะกรรมการชอบทั้งสองคนคนหนึ่งชอบคนหนึ่งถูกใจ แต่คนนี้ไม่รู้เหมือนกันคุณสลาครับเป็นไงครับโดนแน่ธรรมดาใช่หลายครั้งที่ครูมักจะยกตัวอย่างกับการขึ้นมาร้องบนพื้นที่ของศิลปินเพลงที่เลือกมาท่วงทำนองมัดเอื้อต่อการใช้เสียงแหบเสน่ห์ของกวางเปิดพื้นที่ให้เสียงกวางได้ทำงานอย่างเต็มที่ในทุกลูกเอื้อนในทุกรายละเอียดอันที่สองก็คือมันต้องใช้ความเก่งบางอย่างในการเข้าถึงเพลงซึ่งก็ตอบโจทย์ที่ศิลปินคนหนึ่งอยากแสดงให้คนดูได้เห็นว่าฉันเก่งพอที่จะเอาเพลงนี้อยู่ลงตัวหมดเลยลูกครับวันนี้ศึกหนักซะแล้วเจมส์จตุรงค์เจอพี่เลี้ยงอย่างกวางที่กรรมการถึงกับออกปากชมไม่หยุดเพราะอารมณ์นั้นเด็ดขาดเหลือเกินแบบนี้ก็ต้องมาดูแล้วครับว่าพี่เลี้ยงอย่างเจมส์จะเอาอะไรมาสู้เพื่อแชมป์อย่างนิงและเขาจะดึงคะแนนเพื่อรักษาบัลลังก์ให้นิงได้หรือเปล่ามาดูกันได้เลยเป็นยังไงเราฟังทั้งเสียงร้องของกวางเราฟังทั้งคำชมของเขาตอนนี้ความรู้สึกเรามีความกดดันไหมถึงแม้ว่าเราจะห่างอยู่ 2.1 คะแนนจริงๆต้องบอกว่าผมชื่นชมในสิ่งที่พี่กวางถ่ายทอดออกมาเพราะว่าลูกแหบเสน่ห์อย่างที่คณะกรรมการบอกนะครับ คือมันเป็นหนึ่งตัวอย่างที่พวกผมเนี่ยต้องเจริญรอยตามพี่ๆเขาไปด้วย เพราะว่าก็ถือว่าเป็นศิลปินรุ่นพี่คนหนึ่งที่มากด้วยความสามารถ นะครับก็ถือว่าทำผลงานได้สุดยอดครับวันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาครับผมครับวันนี้คุณเลือกเพลงอะไรมาครับผลงานเพลงที่เลือกนะครับผลงานเพลงเจ้าทำให้อ้ายมีวาเลนไทน์ทุกวันครับตั้งแต่มีเจ้าเข้ามาอยู่ในใจจนชีวิตที่เคยทิ้งขว้างเป็นที่เป็นทางอีกหนความฝันที่เคยทำหล่นวันนี้มีคนเก็บมาซ่อมแซมแค่รู้ว่างานหนักหนาส่งมาหอมแก้มยามอ้ายร้อนแรงก็คอยเต็มความห่วงใยเจ้าทำให้อ้ายมีวาเลนไทน์ทุกวันคอยให้ของขวัญผ่านเบอร์รู้ใจมอบกุหลาบแดงผ่านรอยยิ้มตามแรงให้ชุดรั้งใจอ้ายรอดตายจากความหม่นมองอ
้งยามอ้ายร้อนแรงก็คอยแต้มความห่วงใยเจ้าทำให้อ้ายมีวาเลนไทน์ทุกวันคอยให้ของขวัญผ่านเบอร์รู้ใจมอบกุหลาบแดงผ่านรอยยิ้มเติมแรงให้ชุดรั้งใจอ้ายรอดตายจากความหม่นมองอยากให้เป็นแบบนี้กี่เดือนปีบ่มีรอยราบ่ถึง14กุมภาก็ถูกสายตาหักมองชีวิตผู้ชายเซโซผู้ปิ่นโตหักกับใจน้องหัวใจมีใบรับรองว่าถูกคุ้มครองจากคนหักจริงละเอียดทุกคำคำหนึ่งคุณจะสามารถใส่ทั้งลูกคอลูกเอื้อนลูกหยอดอะไรเข้าไปได้ขนาดนั้นน่ะพี่ทองครับเป็นไงฮะตามจริงเพลงนี้ผมคิดว่าเอ๊ะมันจะต้องเป็นเพลงที่แบบซอฟๆฟังแบบเออค่อยๆได้เรียงความรักไปครับอันนี้เป็นไอ้หนุ่มที่อยู่บนนาขั้นบันไดแล้วตะโกนร้องอย่างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นภาพนั้นเห็นภาพนั้นแล้วเขาถ่ายทอดอารมณ์นี้ออกมาได้อย่างดียิงกันไม่ลงคุณสละครับเป็นไงครับเมื่อสักครู่กับเจมส์นี่ห่วงแค่ลืมเนื้อเท่านั้นแหละอ๋อใช่เขาจำลืมเนื้อถ้าไม่ลืมเนื้อแล้วทุกอย่างหมดจดเลยเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมางวดนี้รู้สึกว่าเสียงเนื้อเสียงดีมากนะครับผมเต็มไปด้วยเสน่ห์แล้วก็พลังภาพรวมจึงถือว่าน่าพอใจนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากจะได้เพิ่มน่าอยากจะได้ความรีแลกซ์มากกว่านี้ซึ่งวันนี้เหมือนมีพี่กวางเขาทำอะไรบางอย่างสร้างความกดดันให้ผมในนามศิลปินให้เจมได้เรียนรู้อยู่นะเพื่อเจมเนี่ยเด่นด้านเสียงสมบูรณ์แต่ว่าในเรื่องของ acting เนี่ยความรีแลกซ์ความสบายของร่างกายในร่างกายมันหายไปลูกนั่นแหละจนพยางสุดท้ายจบลงพุทธแล้วค่อยเป็นเจมที่เราอยากจะเห็นนะลูกมีตรงนี้มีเรื่องภาพเรื่องเสียงไม่มีตำหนิเลยครับวันนี้เยี่ยมขอบคุณครับเอาละสิฟังจากคำติชมก็สูสีไม่ใช่เล่นต่างฝ่ายต่างทำได้ดีจริงๆเรียกว่าดาวส่งกรรมการกันไม่ถูกทีเดียวพี่เลี้ยงคนไหนจะขวาชัยให้ทีมได้กันแน่มาลุ้นกันได้เลยผู้ชมครับในรอบศิลปินคะแนนเต็ม30คะแนนแล้ววันนี้กวางทำคะแนนได้28เต็ม30คะแนนครับเต็มครับคุณต้องได้คะแนนมากกว่า 25.9 คะแนนแล้ววันนี้เจมทำคะแนนได้ต้องมากกว่า 25.9 นะฮะนิ้งถึงจะได้แชมป์ในวันนี้และคณะกรรมการทั้ง3ท่านให้คะแนนเจมไป28คะแนนครับนิ้งเป็นแชมป์สมัยที่4ครับโอ้โหยินดีด้วยนะกับแชมป์สมัยที่4ครับเท่ากับว่าในรอบของศิลปินในรอบของศิลปินคุณได้คะแนนเท่ากัน28ต่อ28ผลแพ้ชนะอยู่ที่รอบนักสู้ในที่สุดนิ้งสุพรรษาก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จขึ้นเป็นแชมป์4สมัยขวาเงินรางวัลเพิ่มไปอีก 5,000 บาทและนี่ก็ถึงเวลารอบตัวคุณเธอจะสะสมเงินไปเพิ่มเท่าไหร่ไปดูกันนิ้งเราเป็นแชมป์สมัยที่4แต่คูณ4เราไม่เคยได้เลยหนูจะถามใครไหมคะให้พี่เจมเลือกเบอร์1แล้วพี่กวางเลือกเบอร์1แล้วที่เหลือเนี่ยหนูเอานั้น
เออสูตรใหม่จะช่วยลองนะสิอ่ะเดี๋ยวถามกวางก่อนกวางเลือกหมายเลขอะไรนิ้งจะได้ไม่เลือกหมายเลข2ค่ะเออกวางเลือกป้ายหมายเลข2แสดงว่านิ้งจะไม่เลือกป้ายนี้เจมส์นะฮะเลือกหมายเลข3ครับผมนั่นหมายความว่านิ้งจะต้องเลือกป้ายหมายเลข1ถูกต้องมั้ยค่ะโอเคงั้นพี่จะเปิดแผ่นป้ายอื่นก่อนขอให้ไม่ใช่คูณ4อย่าดับฝันกันขนาดนั้นรู้แต่ว่า3น่ะเลวร้ายตอนนี้เปิดป้าย2ก่อนและนี่คือป้ายคูณทั้งทั้งครับมาแล้วพี่แนะนำมาลูกนะหนูไม่สุขไหว้พระสวดมนต์อะไรบ้างก่อนเข้ารายการอ่ะเอออย่างน้อยขอให้ป้ายนี้เป็นคูณ3เพื่อรับเงินรางวัลสะสม 15,000 บาทกลับบ้านไปในรอบนี้และนี่คือคูณ3พี่ตาพี่ไม่รู้เหมือนกันคูณ3ยินดีด้วยครับได้เงินสะสมไป 15,000 บาทครับอุ๊ยแต่ถ้ารวมของเก่าไม่น้อยเลยตอนนี้ครับนิ้งสะสมเงินรางวัลอยู่ 50,000 บาทโอ้โหเอาแล้วและแล้ววันนี้นิ้งแชมป์4สมัยของเราก็สะสมเงินไปแล้วถึง 50,000 บาทก็ต้องยินดีด้วยนะครับแต่สัปดาห์หน้าเธอต้องเจอผู้ท้าชิงสายแข็งที่ศึกนี้ถึงกับออกอาการหืดขึ้นคอจนต้องฝากความหวังให้ศิลปินปริศนาพวกเขาจะเป็นใครและจะช่วยเธอให้รอดจากศึกนี้ได้หรือไม่ลุ้นกันอาทิตย์หน้า 10:00 นตรงทางช่องวัน31ในหนังสือคือดาวนะครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี